ทำทานครับธนารศรสีสุขสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ต้องขออภัยท่านศาสตราจารย์ไกลสิธิ์ด้วยนะครับผมไม่ได้ตอบให้ละเอียดนะครับเรียนท่านว่าข้อสังเกตของกรรมการประเมินนะครับในเรื่องของการตั้งคณะทํางานที่มีความซับซ้อนนะครับตอนนั้นเ,เรามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไฟกันพอสมควรในเรื่องของวิธีคิดในการทํางานนะครับเพราะว่ามองต่างกันนะครับก็ เรียนว่าตอนนี้เราได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แล้วก็หารือร่วมกันว่าคณะทํางานไม่ต้องตั้งนะครับคณะอนุกรรมการตามมาตรา21ซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยก็เน้นในเรื่องของออกมาตรการเชิงนโยบายส่วนคณะทํางานเนี่ยหนึ่งเราเน้นในเรื่องของต้องไม่เกิดความซ้ําซ้อนกับงานที่สานักงานก็ทอยู่ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีการตั้งคณะทํางาน ส่วนที่สองที่ท่านให้ไปหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นภาคีนั้นเราก็เราลงไปทําเลยนะครับมหาวิทยาลัยในยตอนนี้คิดว่าที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเกือบทุกมหาลัยทั่วประเทศเลยนะครับก็น่าจะ30กว่ามหาวิทยาลายัยหลายโครงการก็เราสามารถที่ระดมคณะบุคลากรนะครับอาจารย์มาร่วมกันประจนข้อห่วงใยเนี่ยนะครับของคณะกรรมการประเมินวันนี้ปัญหาเนี้ยทางสํานักง,งานได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักง,งานเองเนี่ยจริงๆก็ รู้สึกว่ามีคณะทําง,งานบางทีบางอย่างก็ซ้ําซ้อนกับงานสํานักงานวันนี้เราก็สบายใจครับเรียนให้ท่านสบายใจนะครับส่วนเรื่องผลงานนะครับกองทุนเนี่ยผมเวลาผมไปประชาสัมพันธ์ในการให้ทุนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าข้อดีของกองทุนก็คือว่าผู้รับทุนกับกองทุนจะได้กรรมสิทธิ์ร่วมในผลงานที่ทําหลายต่อหลายหน่วยงานนะครับกรรมสิทธิ์เวลาให้ทุนไปแล้วนี่ยังเป็นของผู้ให้ทุนให้ทุนหนึ่งร้อยเลย พราะฉะนั้นของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผลลั์ผลผลิตของงานที่รับทุนไปนะครับกฎหมายระเบียบของเราเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าให้เป็นกรมรมสิทธิ์ร่วมคนละครึ่งมันทําให้คนที่ตั้งใจทํางานเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างผลงานที่สามารถเอาไปต่อยอดอย่างที่ท่านว่าได้ผมบอกเขาว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันเกิดปังขึ้นมาเนี่ยคือหนึ่งชิ้นงานเนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าได้นะครับซึ่งคณะกรรมการกองทุนเองก็เห็นด้วย ะครัว่าต่อไปเนี่ยเราต้องคัดสรรผลงานเนี่ยเพื่อจะไปขยายผลต่อยอดเอาสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเนี่ยไปทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็เราก็พยายามที่จะสื่อสารกับทางผู้รับทุนตลอดเวลาว่าถ้าคุณทําดีก็เป็นผลงานของคุณถ้ามันประสบความสําเร็จเราก็เป็นความสําเร็จร่วมกันเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทํางานตามนโยบายเราแต่ว่าทํางานตามที่เขาคิดแล้วก็เราก็ ให้ความเห็นชอบแล้วเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปก็คือเป็นหุ่นยุส่วนทางยุทธศาสตร์เราจะเดินไปสู่ความสําเร็จร่วมกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นกติกาที่ดีมากนะครับก็เรียนท่านด้วยความเคารพนะครับว่าขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับส่วนข้อห่วงใยของท่านหม่อมหลวงปนัดดาครับเป็นปัญหาอย่างที่ท่านว่าจริงๆนะครับเรื่องของออการใช้สื่อสังคมในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กองทุนเองนะครับวันนี้ก็เพิ่งอนุมัติปรับแผน นะครับไปหนึ่งแผนเรียกว่าแผนโครงการสร้างความรับรู้นะครับในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มเยาว,วชนนะครับกรรมการเองก็มองว่าวิธีการหนึ่งก็คือว่าเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาว,วชนนะครับได้มีโอกาสในการแสดงออกมากขึ้นนะครับสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นนะครับก็ให้จัดทําค่ายเยาว,วชนนะครับที่จะให้น้องหรือเยาว,วชนนะักเรียนน,นักศึกษานะีครับที่เขา จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็พบว่าเด็กที่มีความคิดดีๆหรือมีความเข้ารู้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับตามสื่อโซเชียลนั้นก็มีไม่น้อยกลไกที่เรากําลังทําอยู่ก็คือว่าทําให้คนกลุ่มนี้นะครับได้สามารถที่จะขยายพื้นที่นะครับได้มีบทบาทมากขึ้นนะครับทั้งหมดผมก็จะรับไปนําเรียนความห่วงใยของท่านครับขอบคุณครับ